ปุ๊บเขาก็ซัดกันเลยใช่มีพี่ยุ่นกูเนี่ยมาเต็มมาเต็มมากอ่ะแล้วก็หลังจากที่เขาเทสคนเนี่ยเขาเริ่มไปเทสกับอย่างอื่นที่มันดูโหดเหี้ยมไปเนี่ยเขาเริ่มปรับอาจจะไปเทสกับกวางครับหรืออาจจะไปเทสกับชุดเกราะหรือหมวกเกราะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเทสแบบนั้นเพื่อให้ดูถึงประสิทธิภาพใช่ในการทำงานของมันว่าดาบมีความคมที่จะตัดชุดเกราะได้ไหมใช่นะครับรายละเอียดเนี่ยอุ้ยเราคงคุยกันได้อีกหลายเทปครับเรื่องของชุดเกราะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราอยากจะผมเอาตัวอย่างมาให้ดูสัก2เล่มครับซึ่งก็เป็นไฮไลท์นะครับอันดับแรกเนี่ยเป็นดาบสายตระกูลโตโกวาที่คุยกันไว้นะฮะดาบสายตระกูลโตโกวาเนี่ยอันนี้ภาพประกอบก็คือว่าตาสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะถูกตีไว้ที่ตรงแท้งหรือว่าตรงกันภาษาไทยเรียกว่ากันดาบเนาะภาษาไทยเรียกว่ากันดาบถ้าตามความเข้าใจเราครับมันคือส่วนของด้ามใช่ที่อยู่ข้างในที่อยู่ในฝักที่อยู่ในตัวของด้ามอีกทีนึงนะครับอย่าลืมว่าดาบทุกชนิดครับแม้กระทั่งดาบไทยตีมาเป็นใบดาบยาวๆครับแล้วก็เอาด้ามเป็นประกับประกบเข้าไว้นะครับแต่ว่านี้คืออยู่ข้างในดาบญี่ปุ่นข้อดีคือมันถอดด้วยสลักตัวเดียวครับมันจะไม่เหมือนดาบอื่นบ้านเราอัดคลั่งเข้าไปมันก็ถาวรไปเลยดึงหลอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บในสโตรจหรือชิราซาย่าเนี่ยเขาเก็บไว้ถ้าจะใช้เขาสามารถเปลี่ยนฟิตติ้งเขาฟันแล้วด้ามแตกเขาสามารถเปลี่ยนได้อันนี้คือข้อดีคือเปลี่ยนตามใจเราอ่ะใช่พูดง่ายเหมือนจะเปลี่ยนออปชันยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยคือเราวางโชว์ไว้ในบ้านเราก็เอาชุดหนึ่งวางโชว์เราออกไปลบกลัวของตัวเองพังกลัวฝากแตกเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งไปลบกลับมาเสื้อผ้าเลยใบเดิมใบเดิมเจ๋งอยู่อย่างเดิมนะครับอันนี้คือดาบสายตระกูลโตโกวาที่อนุญาตให้ตีให้สายตระกูลนี้นะฮะครับแล้วดาบอันนี้เนี่ยนอกจากที่มันหายากแล้วเนี่ยโอเคไอ้ดาบอันเนี้ยผมสนใจไม่แต่เล็กแล้วว่าอันนี้มันคือโลโก้ตระกูลโตโกวาที่มันถูกตีอยู่ในดาบซึ่งมันก็หายากละเป็นทุนเดิมละแต่ดาบเล่มนี้เป็นดาบ Cutting Test ครับ Cutting Test ก็หายากแต่ดาบเล่มนี้พิเศษคือWe'll be right back.
8ศพ8ศพหมายความว่าทีละศพหรือประหยัดในรูปพี่มันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ฮะแบ่งเป็นฟันเนี่ยนึกเมื่อนี่เขาฟันเมื่อปี1666ครับนะครับฟันอยู่4ครั้งครั้งแรก2ศพครั้งที่2 2ศพครั้งที่3 3ศพครั้งที่4 1ศพแต่ว่าครั้งที่4เนี่ยเขาฟันท่านี้อันดับที่3นะฮะฟันตรงนี้ก็คือราวนมข้างบนเลยซึ่งมันกระดูกมันเยอะตรงนี้คือเอาเป็นว่าไอ้พวกเรียนอาร์ตมาครับคุณรู้ดีครับอนาโตมีคนเราครับกระดูกบานเลยครับคุณตบลงไปเนี่ยครับถ้าเหล็กธรรมดากระทบกระดูกเหล็กก็บิ่นอันเนี้ยต้องฟันทีเดียวแล้วขาดด้วยอันนี้คือเป็นดาบที่มี cutting test เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยศึกษามาโอ้ครับมากสุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นส่วนมากจะประมาณ5ศพคือฟัน2ศพครั้งนึงฟัน3ศพหรือบางคนก็อาจจะ4ศพแล้วแต่หรือ3ศพ2ศพทั้งนี้8ศพทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนฟันด้วยถูกต้องครับอย่างที่บอกว่าต้องใช้นักดาบที่มีความชำนาญในการใช้ดาบฟันใช่ไม่งั้นฟันก็ไม่ขาดใช่ใช่มั้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่ผมสนใจแล้วก็เอามาให้ดูนะฮะอันนี้แล้วก็อีกเล่มนึงที่เอามาก็คือมุกุรุกุนะครับคาเนโมโตะอันนี้ก็เป็น1ใน5ของญี่ปุ่นที่เป็นดาบที่คมที่สุดแล้วก็เป็น1ใน14คนที่เลเวลดาบสูงที่สุดนะฮะก็คือนี่ฮะลิสต์นี่เขาจะมีเลยว่านี่ฮะโอซาบะมุโนะนี่คือความเทสความคมของระดับ อันนี้แค่14คนครับในโลกของญี่ปุ่นมีแค่นี้อันนี้คือ1ใน14คนนี้โอ้แล้วก็เป็น1ใน5ที่ดาบที่คมที่สุดสุดลิมิเต็ดใช่ต้องบอกว่าลิมิเต็ดมากเพราะว่าเวลาเหมือนเอาอย่างงี้เหมือนคนไทยดูพระเครื่องอ่ะอ่ะเขาก็จะมีตำรามาบอกนะว่าสร้างเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ใครเป็นคนทำนี่ก็เหมือนกันนี่คือลิมิเต็ดมากๆเพราะว่าโอ้มันนอกจากความหายากแล้วดาบเล่มนี้ยาวประมาณ76ซึ่งค่อนข้างยาวถ้าเทียบกับไซส์ปกติคาตานะปกติมันจะ60ต้องคนสูงประมาณ180 183 184ก็ไซส์ประมาณพี่ใช่ไซส์เท่าผมเลยซึ่งมันถือว่ามันหายากมากในสมัยที่ศตวรรษที่15ศตวรรษที่15ไซส์อย่างผมถือว่าสูงใช่เพราะว่าตัวเล็กๆทั้งนั้นตัวเล็กทั้งนั้นนะครับญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งที่มันพิเศษมากกว่านั้นน่ะคือมันเป็นดาบ cutting test ด้วย2ศพซึ่งนอกจากที่มันหายากแล้วมันเป็นดาบที่พิเศษแล้วเนี่ยมันยังเป็นดาบ cutting test ด้วยซึ่งผมเคยเห็นดาบเล่มอื่นเนี่ยโอเคคนเนี้ยอาจจะมีที่เคยเห็น 2-3 เล่มแต่ว่าไม่มีเล่มไหนที่เป็น cutting test แบบนี้ก็เลยเอามาวันนี้